สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworldcast Under สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ u w c a s t ทุกๆวันจันทร์เราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำกับผมโอ๊คสกันดชวรัตเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แบบสบายๆร่วมเสวนาผ่านมุมมองของผู้ผลิตสื่อ จะลึกความคิดของผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังส่งต่อความคิดนั้นสู่หูของผู้ฟังผ่านบทสนทนาในแบบที่ง่ายๆชิวๆฟังสบายๆอย่างมีสาระรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook, YouTube, YouTube Music, Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคน ก็จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการสร้างสารญ์สื่อไปกับเราวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการของการตลาดที่หลายๆคนอาจยังไม่เคยรู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางการตลาดนั้นได้พัฒนาไปถึงไหนต่อไหนบ้างแล้ววันนี้เรา UWCast จึงมีความยินดีที่จะมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังกันขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ ให้ลองนึกจินตนาการถึงโลกที่ข้อความทางการตลาดทั้งหมดของคุณสามารถส่งเสียงอย่างกลมกลืนไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มใดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนี้มันมีหลากหลายนะครับถ้าคุณนึกถึงเรื่องแบบนั้นออกได้นั่นก็คือพลังของเทคโนโลยีล่าสุดของการทำการตลาดที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันว่า integrated marketing communication หรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า IMC ออหรือภาษาไทยเราเรียกว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแม้ชื่อแบบหรูหราเชียว imc ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการตลาดแบบเดิมๆที่กระจัดกระจายเปรียบเสมือนวงดนตรีที่เล่นเสียงไม่เข้ากันทางนี้ไปทางมือกีตาร์ไปทางเชลโลไปทางโฆษณาทางโทรทัศน์ส่งข้อความหนึ่งเว็บไซต์อีกข้อความหนึ่งโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกข้อความหนึ่ง ทั้งหมดมันกระจระจายนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ IMC จึงได้ถูกคิดคนขึ้นเพื่อเข้ามาจัดการทุกอย่างให้ได้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นส่งผลให้แบรนด์สามารถที่จะสื่อสารข้อความต่างๆได้อย่างสม่าเสมอผ่านทุกช่องทางผลลัพธ์ก็คือเสียงทั้งหมดจะชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งดูดกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้แบรนด์เป็นที่จดจำและมีการสร้างส่วนร่วมได้มากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ซับซ้อนที่เรากำลังเป็นอยู่นี้เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในพัฒนาการเราขอนำเสนอง่ายๆแบบนี้เราขอนำเสนอ8ข้อของความได้เปรียบระหว่างคนที่ไม่มีการใช้หลักการของ IMC และคนที่ใช้หลักการของ IMC ข้อได้เปรียบ8ข้อเป็นดังนี้ 1. IMC สามารถจัดการข้อความที่กระจัดกระจายไปสู่เสียงที่เป็นเอกภาพได้เพราะภูมิทัศน์ทางการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากมันมีทั้ง Facebook, Feed, Reel, TikTok, สารพัดสารพันสื่อการพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุต่างๆเหล่านี้ในยุคก,ก่อนแคมเปญต่างๆ ก็อย่างที่ได้กล่าวไปมันก็เหมือนกับวงดนตรีที่วงแตกมีช่องทางต่างๆสื่อสารต่างๆที่ต่างคนเมื่อได้รับการมอบหมายไปก็ต่างใส่ต่างคิดโดยไม่คำนึงถึงกันและกันการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรืออีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่า IMC ก็เลยถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้เป็นประหนึ่งกับคอนดักเตอร์หรือผู้ควบคุมวงดนตรีในยุคดิจิทัลการมี ผู้ควบคุมวงนี้ทำให้ทุกความพยายามทางการตลาดดังกล้องเป็นสุนทิียภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยความสมานณัชั์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมการมี IMC นี้เหมาะกับการต่อกรกับสภาพแวดล้อมในรูปแบบดิจิทัลในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงข้อดีข้อที่2ของการมี IMC ก็คือ การคำนึงถึงกลยุทธ์เป็นสำคัญกลยุทธ์สำคัญมากครับด้วยการมุ่งเน้นการประสานพลังอย่างราบลื่นเพื่อก้าวข้ามช่องว่างของหลักคิดของหลากแพลตฟอร์มมันไม่มีอีกแล้วในวันที่เราจะต้องมาคิดเป้าหมายว่าเป้าหมายของแพลตฟอร์มนี้คืออะไรเป้าเป้าหมายของแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแล้ววันเวลาที่การตลาดทำงานแบบต่างคนต่างมีเป้าหมายได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว สำหรับ IMC สิ่งพิมพ์ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์และสื่อสังคมทั้งหมดคือพื้นที่เดียวกันแตกต่างเพียงปริมาณการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมดังนั้นเมื่อคิดได้อย่างที่กล่าวมา IMC จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างสื่อที่มาปรับรูปแบบเพื่อสร้างข้อความเดียวกันที่น่าดึงดูดใจไม่ใช่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำแนวคิดนี้อยู่เหนือการสื่อสารทั้งหมดทำให เป็นการไม่เกิดความสับสนต่อผู้ชมและเป็นการสร้างประสบะการณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ว่าผู้บริโภคจะพบแบรนด์บนสื่อสังคมบนเว็บไซต์หรือผ่านการโฆษณาแบบดั้งเดิมที่ใดก็ตามทุกคนจะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์เดียวกันหมดสำคัญมากข้อดีอันที่3ของการวิ IMC ก็คือ IMC มีการเก็บข้อมูลที่ดีกว่าให้ภาพสมบูรณ์ที่มากขึ้นเหมือนกับการได้พบกับ missing pieces ชิ้นส่วนที่หายไปสามารถตอบปริศนาของการตลาดแบบดั้งเดิมได้เพราะในขณะที่การตลาดแบบดั้งเดิมเน้นการพึ่งพา intuition หรือสามัญสำนึกและการและการแบบไปดักทางซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยการคาดเดาเป็นอย่างมากที่สุดแต่ IMC ในทางกลับกันทำให้เราสามารถที่เข้าถึงข้อมูลทางการตลาดได้อย่างดีเยี่ยมทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้ ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ IMC ทําหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลที่นักการตลาดสามารถรับรู้ข้อมูลที่มีค่าได้ข้อมูลที่มีค่าสำคัญมากเพราะนั่นจะนำไปสู่การพัฒนาแคมเปญที่เหมาะสมที่มีผลกระทบต่อช่องทางการสื่อสารแต่ละช่องทางได้ ช่วยให้มีการสื่อสารแบรนด์ที่สอดคล้องกันทั่วทั้งระบบนิเวศท,ทางการตลาดแตกต่างจากวิธีการแบบระดมยิงแบบหวานหวานไปเรื่อยเลยแบบแคมเปญแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงมาดูข้อดีข้อต่อไปข้อที่4 IMC สามารถกำหนดแนว c r e เอทีฟความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างมีทิศทางความคิดสร้างสารรค์นี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยมันเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณที่หล่อเลี้ยงของทุกแคมเปญทางการตลาด อย่างไรก็ตามในยุค IMC ความคิดความสร้างสรรค์สามารถที่จะถูกนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึงโดยทิดทางที่ชัดเจนผ่านเทคโนโลยีของ IMC การเข้าใจในกระบวนการคิดของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งทำให้ Creative สามารถที่จะสร้างเรื่องราวที่น่าดึงดูดและก่อให้เกิดความสนใจได้เหมือนเหมือนกันทั่วทุกแพลตฟอร์มของการสื่อสาร ซึ่งเยี่ยมมาก IMC ช่วยธุรกิจสามารถพัฒนาแบรนด์คอนเซปที่เข้มแข็งซึ่งสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องตลอดทุกความพยายามของทางการตลาดเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การรับรู้ของแบรนด์และความพักดีในแบรนด์หรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าแบรนด์รอยต์ที่ที่ IMC สามารถทำได้และการตลาดแบบเดิมๆค่อนข้างจะล้มเหลวข้อดีข้อที่5 คือเรื่องของความเร็ว IMC อนุญาตให้เราปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วการจะมีกลยุทธ์ IMC ที่ครบวงจรได้นั้นมันจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่หลากหลายทำงานด้วยสายตาที่ละเอียดรอบคอบและพร้อมที่จะดำเนินการจัดการตามข้อมูลที่ปรากฏอย่างทันทีสภาวะที่รายล้อมตัวด้วยข้อมูลนี้ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของแคมเปญได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกช่องทางการสื่อสารประสบการณ์ที่เราต้องการจะมอบให้กับลูกค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆ IMC สามารถคาดการการรับรู้ของผู้ชมและสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้อย่างแม่นยำชัดเจนด้วยข้อมูลที่มีภายในกรอบของ IMC เราสามารถที่จะทำการปรับปรุงแคมเปญได้อย่างทันท่วงที ถ้ามันจืดชืดไปก็เพิ่มความสนุกขึ้นหรือถ้ามันสนุกไปเราอาจจะต้องปรับไปสู่แนวทางที่เราต้องการได้อย่างทันท่วงทีและการตัดสินใจตามข้อมูลนี้ทำให้ IMC โดดเด่นจากการตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งมักขาดความสามารถในการปรับแต่งแคมเปญได้อย่างรวดเร็วได้ข้อที่6ข้อดีเยอะมากเลยมีถึง8ข้อข้อที่6ด้วย IMC ในที่สุด เราก็สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นประวัติของผู้เข้าชมการมีส่วนร่วมรูปแบบการตอบสนองและอีกอื่นๆอีกมากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้ในท้ายที่สุดรวมกันเป็นรากฐานที่สร้างความแข็งแกร่งของแคมเปญที่เกิดขึ้นจากการมีอยู่ของ IMC ได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยการใช้เทคนิคที่หลากหลายและเหนือชั้น ช่วยให้เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในทุกช่องทางการสื่อสารของการตลาดของเรา Data ต่างๆที่ได้จากการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะผ่านกระบวนการวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างละเอียดด้วย AI เพื่อสกัดเอา information ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะนำไปใช้ในกลยุทธ์ IMC ต่อไปได้ในอนาคต โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ธุรกิจจะสามารถปรับข้อความให้มีความสอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้สูงสุดโดดเด่นกว่าแนวทางการตลาดแบบกระจัดกระจายของการตลาดแบบดั้งเดิมที่วัดผลเพียงความพึงพอใจเพียงอย่างเดียวเป็นอย่างมากข้อที่7ข้อดีของ IMC ก็คือ IMC เกิดขึ้นมาเพื่อเข้าถึงสังคมออนไลน์ สื่อสังคมมีบทบาทสำคัญในกรอบของ IMC เป็นอย่างมากเครื่องมือจัดการสื่อสังคมทำงานเป็นเหมือนกับยานแม่ทางกลยุทธ์อำนวยความสะดวกในการสร้างแคมเปญและการสร้างกิจกรรมต่างๆและการวิเคราะห์เนื้อหาทำให้มีการสื่อสารข้อความที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ IMC โดยรวมและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเฉพาะของแพลตฟอร์มสื่อสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายซึ่งในทางตรงกันข้ามกับการตลาดแบบดั้งเดิมที่มองสื่อเป็นเพียงที่มองสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นโดยไม่สามารถที่จะบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมได้อย่างสมบูรณ์และข้อสุดท้ายที่ดี ของ IMC ก็คือ User Experience หรือที่เราเรียกว่า UX ที่สามารถควบคุมได้โดยการนำพลังของ IMC มาใช้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นเอกภาพและมีพลังได้ในทุกช่องทางการสื่อสารสิ่งนี้ส่งเสริมไม่เพียงแต่การรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วมของผู้ชมแต่ยังสามารถส่งผลลัพธ์ที่ช่างตวงวัดได้ ในการลงทุน IMC ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงความพยายามทางการตลาดจากเสียงที่กระจ,ระจายนำไปสู่ข้อความที่สอดคล้องและมีพลังตรงใจกลุ่มเป้าหมายและในที่สุดนำไปสู่ความสำเร็จด้านการตลาดในยุคดิจิทัลนำไปสู่ประสบการณ์ที่ชัดเจนจัดการได้ประสบการณ์ที่เราต้องการจะมอบให้กับลูกค้าของเราได้ สรุปก็คือสิ่งสำคัญคือเราต้องทราบว่าแนวคิดทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันหมดและการจะเอาทุกอย่างมาเชื่อมต่อกันได้ก็จะต้องทำผ่านช่องทางหรือหลักการที่เรียกว่า IMC เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการตลาดที่คลับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถจัดการกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วผ่านการตลาดแบบ Omni-channel หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ที่จะเอามาใช้เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดแบบ Programmatic IMC เป็นกรอบการทำงานที่มีความคุ้มค่ามีคุณค่ามีการติดตามเทรนด์ใหม่ๆผ่านเครื่องมืออันน่าทึ่งของ IMC โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอโดยการผสมผสานหลักการของ IMC เข้ากับเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างไม่ยากเย็น ธุรกิจสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนะักในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงอยู่เสมอสำหรับวันนี้รายการ UWCA s ัสผมโอ๊คสกันรนชวารัตต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราเล่าเรื่องอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางที่มีได้เลยนะครับก่อนจากการฝาก ประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดฝากบอกเล่ารายการของเราต่อๆกันไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ